นี่นี่คือกระชังกระชังเลี้ยงแบบทำเองมีซิปเปิดปิดเวลาตะกั่วแตนมันโตหรือเอาหญ้าหวานให้ตะกั่วแตนอันนี้ก็สร้างเก่าป่ะเนี่ยอันใหญ่นะเก่าเหมือนไหมนำเขามาเลี้ยงที่บ้านเนาะเจอว่าพันนี่แซ่บบ่คนตัวบอลแล้วของผมปกติเซลใส่ในแดดเนาะตาแกเปิดมือยังดีตานี่อันนี้แพทย์ยกมาง่ายเลยมองไปตาเพราะว่าเดี๋ยวจะสอนดูดีไหมเวลาคนตัวเขาเอาขาขึ้นมาว่าเห็นคนตื่นแต่คนตื่นก็ได้แต่คนตื่นแล้วมันจะได้ปรับตัวอะไรแมลงเป็นสัตว์ที่ปรับตัวยากจากหนาวเป็นร้อนจากร้อนเป็นฝนตายนะครับตะกั่วแตนแบบเดียวกันหมดเลยหมู่เขียวตัวดำๆเงาๆสำเนียงเบิ่งมันหูป่ะทำเนี่ยสิเบิ่งบ่ทันหูนะว่าแน่มันใหญ่ขึ้นสอเป็นสีใดมันจะตั้งหูตรงประมาณ2 อาทิตย์แล้วมันตัวหน่อยๆเสียงบ่ทันค่อยกินมันบ่ทันกินหลายมั้งมันเป็นหลายถ้ามันใหญ่กว่านี้หนาคือเก่าตัวมันกินหนองเดี๋ยวตัวนี้อนุบาลตัวนี้ตัวนี้ออกหลังตัวนี้มีหลายเนาะตัวนี้มีตัวนี้ตัวแรกพอตัวแรกนี่ตัวที่สองที่สามตัวแรกหลายกว่านี้เพียงหัวละทีไปเดี๋ยวตัวนี้เป็นตัวนี้หลายกว่านี้อีกตัวที่ได้เท่านั้นเล่นจังมือถึงเดือนบ่สุดแรกแต่ว่ากินไหมสุดแรกค่ะค่ะมันพอกินบ่4-5-6สัปดาห์เนาะหกสัปดาห์หกอาทิตย์ผสมพันธุ์กันหกอาทิตย์ก็ได้กินแล้วก้อนมาผสมพันธุ์กันผมไปทานที่ตลาดโอ้กิโลละอร่อยเลยแกงขายสองขีดขึ้นไหมลอยดิก็คือตัวลอยดิแกงขายสิบสี่คนไม่เบิ่งหยาเออหยาปลาตะกตะแตนหญ้าปลูกให้ตะกตะแตนปลาตังกากินหยาใบเตยเออคือแบบใบใหญ่อีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วถุยอีกแล้วลากแมวไปทิ้งนอนดีนักนอนดีหนาเว้ยปล่อยให้หลากเสยอยู่ในบ้านก็เล่นกับแมวครับบอกข้างนอกไม่ได้ฝนตกนอนเบิดมือกินแล้วก็นอนหนูกะลาทั้งเบิดล่ะนอนจนอ้วนแล้วสัมภาษณ์หน่อยทำไมนอนเก่งจังนอนทั้งวันทั้งคืนหิวก็มาร้องแล้วก็ได้กินแล้วก็นอนต่อสัมภาษณ์หน่อยทำหน้าทำตาคือแท้โอเคปิดแค่นี้ก่อนคลิปนี้ครับ